คุณผู้ชมเห็นนี่ไหมครับกระดูกสีชมพูคงจำกันได้ที่มีน้องผู้ชายเด็กผู้ชายคนหนึ่งผูกคอตายเสียชีวิตนะที่งานศพเขาก็ให้จัดเป็นคิตตี้หรือไม่ใช่คิตตี้จัดเป็นโทนสีชมพูครับนี่ประเด็นพอชาปนกิจเสร็จไปเก็บเท่ากระดูกนะฮะก็พบกระดูกเป็นสีชมพูญาติกับเพื่อนๆก็ต่างประหลาดใจเอ๊ะมันเป็นสีชมพูได้พระก็บอกว่าไม่ได้เกิดจากผ้าที่ไหม้ทำให้สีตกใสแต่เป็นกระดูกวิญญาณที่บริสุทธิ์สำหรับกระดูกสีชมพูที่พบนั้นทางเจ้าอาวาสก็จะเก็บไว้กุฏิอย่างดีเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเกิดความงมงายและสร้างความวุ่นวายแต่ตอนนี้เราก็ต้องดูทางวิทยาศาสตร์บ้างพระก็บอกว่าเป็นกระดูกบริสุทธิ์อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็บอกกระดูกสีชมพูเนี่ยเกิดจากมีธาตุทองแดงอยู่ครับนะฮะชาวบ้านคงเห็นเป็นของแปลกแต่ถ้าถามพวกสัปเหร่อเนี่ยเชื่อว่าคงเคยเห็นมาเยอะแล้วลองคีย์ Google ด้วยคำว่า Pink Burn Bone Bone นะไม่ใช่ Bone Pink Burn Bone After Cremation นะฮะก็จะเห็นสัปเหร่อฝรั่งก็รู้ว่าสีชมพูนี้มาจากธาตุโลหะพวกทองแดง บอกธาตุโลหะพวกนี้ได้มาจากการสะสมในร่างกายมาก่อนตายเช่นอาหารที่กินน้ำที่ดื่มจากสิ่งแวดล้อมหรือวัสดุที่ใช้กับร่างกายเช่นที่อุดฟันบางทีอาจจะมีกระดูกเป็นสีเหลืองก็ได้นะฮะสีเขียวอะไรก็ได้เหมือนกันเล็กๆน้อยๆเพราะนั้นก็ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรแต่อย่างใดนะครับอย่าไปตื่นเต้น นะบางคนก็บอกว่าหรือว่าเป็นแม่บ้านคนที่ทำดอกไม้จันทร์เป็นสีชมพูเปล่าเพราะงั้นดอกไม้จันทร์เป็นสีชมพูไงพอใส่ลงไปพร้อมกระดูกมันก็เลยเป็นสีชมพูได้เหมือนกันก็เป็นไปได้นะฮะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติก็อย่าไปตื่นเต้นแต่ผมก็ขำหลวงพี่นะบอกโอ้เป็นกระดูกที่บริสุทธิ์ก็ว่ากันไปพูดถึงเรื่องกระดูกเนี่ยเวลากินน้ำอัดลมมากๆจะมีคนบอกว่าระวังเหอะมันจะไปกัดแล้วกระดูกจะผุแล้วก็จะตายเร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันใช้ไม่ได้กับคุณย่าทวดคนนี้ฮะนี่ทำให้ต้องพลิกตำรากันเลยนะฮะจะบอกเป็นความเชื่อก็ไม่ใช่เพราะคุณหมอเขาก็บอกว่าคุณทวดคนนี้อายุ104ปีนะเพราะคุณหมอเขาบอกกินน้ำมันลงมากอายุสั้นเพราะมันไปทำลายสารพัดในร่างกายกินน้ำเปล่าเยอะแต่คุณย่าทั่วคนนี้อายุ104ปีเนี่ยกินน้ำอัดลมทุกวันวันละ3กระป๋องยี่ห้อด็อกเตอร์เปเปอร์เมืองไทยไม่มีขายเนาะเมืองไทยมีแต่เป๊ปซี่โคล่าโค้กเหล่านี้กินวันละ3กระป๋องอ่ะหมอก็บอกว่ามันอันตรายต่อสุขภาพนะคุณยายบอกฉันกินแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยพวกหมอที่บอกว่าฉันกินแล้วจะอายุสั้นน่ะสุดท้ายพวกเขาก็ตายก่อนฉันหมดคนอื่นเขาพยายามหาของอื่นมาให้ฉันกินแทนเช่นกาแฟฉันก็เลือกดื่มด็อกเตอร์เปเปอร์อยู่ดีแกแข็งแรงนะฮะใช้แค่ไม้เท้าอันเดียวพยุงตัวเวลาเดินเท่านั้นอ่านหนังสือดูทีวีได้อย่างปกติอันนี้ผมก็ชักจะงงแล้วหลังๆผมก็ลดน้ำมันลมมาเยอะแล้วคุณผู้ชมกินแล้วมันอ้วนแต่ก็โอ้ยังไงล่ะนี่อะไรเงี้ยนะหรือคุณยายอาจจะเป็นมนุษย์พิเศษอยู่คนเดียวอะคนอื่นเขาก็คงได้แย่หมดแหละกินน้ำอัดลมมันเป็นกรดมันไปกัดใช่ไหมครับเข้าการเมืองกันหน่อยฮะผมขำคุณขำข่าวนี้ของมติชนคือนี่ฮะเขาก็เอาหมายสารไปติดที่หน้าบ้านคุณยิ่งลักษณ์กันผมขำตรงที่อะไรรู้ไหมสำนักข่าวเขารายงานคงอยากจะช่วยอดีตนายกกันนะเขาบอกว่าตามขั้นตอนของศาลหากนำหมายสารมาแจ้งให้จำเลยรับทราบต้องแจ้งกับตัวจำเลยและให้บุคคลในบ้านรับทราบไม่ใช่เลยการเอาหมายสารมานี่จะเป็นบริษัทอยู่ในอาคารสำนักงานหรือจะเป็นบริษัทอยู่ในบ้านหรือจะเป็นบ้านเลยเนี่ยเขาแปะไว้หน้าบ้านแค่นั้นน่ะเขาไม่กดกริ่งบอกด้วยไม่กดกริ่งเรียกด้วยนะฮะเหมือนสมมติเราเป็นเจ้าของตึกเนี่ยแล้วลูกบ้านเราโดยหมายสารเนี่ยเขาก็มาให้เรา
เราไปบอกลูกบ้านเราเองเขาไม่บอกครับเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องช่วยคุณยิ่งรักขนาดนี้ฮะเนี่ยบอกตามพระนองสารหันหมายสารมาแจ้งจำเลยรับทราบต้องแจ้งกับตัวจำเลยหรือให้บุคคลในบ้านได้รับทราบว่ามีการหันหมายสารมาแจ้งมาแต่ครั้งนี้กลับไม่ได้กดกิ่งเรียกคนในบ้านให้มารับไม่ว่าตอนนั้นนางสาวยิ่งรักจะออกไปทำงานที่อาคารชินวัตรแต่ในบ้านก็มีเป็นบ้านแล้วพี่เลี้ยงของน้องไปอยู่จนกระทั่งตำรวจสายความปลอดภัยมาบริเวณรอบบ้านมาพบจึงแจ้งให้ทีมงานนางสาวยิ่งรักทราบไม่ฮะคุณผู้ชมเขาติดเลยนะครับเขาติดเลยขำจริงๆแหมหมายสารไม่ใช่ไปรษณีย์ครับคุณพี่ไม่ต้องมานั่งบอกกันหรอกขำค่ะอันนี้ขำผมให้เป็นขำๆไปนะผมก็ไม่อยากที่จะแซวอะไรมากอีกอันนึงฮะเชื่อมโยงกันคุณสรรเสริญเผยรวบทักษิณในงานศพอดีตผู้นำสิงคโปร์ไม่ได้รองโฆษกรัฐบาลบอกนะคือมีหลายท่านสงสัยอ้าวเอ๊ะพลเอกประยุทธ์จะไปเจอคุณทักษิณในงานศพพิธีศพอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีกวนยูหรือไม่ก็บอกว่าอาจไม่อาจบอกได้รองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกนะฮะแต่ก็เชื่อว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะวางบทบาทในฐานะผู้รับผิดชอบและความเป็นหลักแม่น้ำทั้ง5สายจะรู้ว่าควรบทบาทอย่างไรควรวางบทบาทยังไงก็คงจะไม่ไปเจอกันนะและหลายฝ่ายก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไม่จับกลุ่มคุณทักษิณก็บอกทางมอญความจริงไม่สามารถทำได้เพราะเป็นพื้นที่ของต่างประเทศและอยู่ในสถานการณ์โศกเศร้าจึงเป็นเรื่องไม่สมควรนะครับก็ว่ากันไปนะแล้วก็มีวาทกรรมของนายลีกุนยูในการสร้างประเทศสิงคโปร์โดยคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศไม่ยอมทำตามทฤษฎีประชาธิปไตยซึ่งไม่ต่างกับไทยในขณะนี้ที่มีการหยิบเอาปมปัญหาก่อนวันที่22พฤษภาคม57ให้แม่น้ํา5สายแก้ไขปัญหาโดยกําหนดเป็นกฎกติกาต่างๆในส่วนการเมืองที่ได้รับผลกระทบออกมาวิพากษ์วิจารณ์ให้ประชาชนพิจารณาข้อมูลและการแก้ปัญหาของแม่น้ํา5สายยืนยันว่านายกรัฐบาลและคสช.ไม่เคยคิดที่จะสืบทอดอํานาจและไม่เคยกําหนดให้สปช.หรือกรรมาธิการยกร่างต้องทําอะไรคือคุณลีกวนยูแกอยู่นานนะแล้วก็ต้องเข้าใจพี่น้องประชาชนเหมือนกันเราเคยมีบทเรียนคําว่าสืบทอดอํานาจเขาเลยนะเสียสัตว์เพื่อชาติสมัยรัฐบาลสุจินดาคาประยูรตอนนั้นก็อย่างที่ผมบอกนะฮะบางอย่างเนี่ยทำความดีมา7ครั้งเนี่ยทำความชั่วครั้งเดียวคนจะจำความชั่วไอ้ครั้งนั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นความชั่วนะแต่ว่ามันเป็นความไม่ไว้ใจอ่ะคุณทำให้เขาไว้ใจมาตลอดคุณทำครั้งหนึ่งให้เขาไม่ไว้ใจอ่ะเขาก็ไม่ไว้ใจก็เป็นแผลเป็นติ่งให้สะกิดว่าจะสืบทอดอำนาจหรือเปล่าจะสืบทอดอำนาจหรือเปล่านะเป็นติ่งให้สะกิดนะฮะให้รู้สึกอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นต่างกรรมต่างเวลาต่างบุคคลแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกได้สำหรับคนที่เขากลัวเรื่องนั้นท่านที่ไม่กลัวก็ไม่ต้องรู้สึกอะไรการเมืองของเดลีนิวนะครับเป็นหน้าอาจารย์บวรศักดิ์วันโนเมื่อบวรศักดิ์สอนมวยสอสอเยอรมนีในรายละเอียดนี่ก็คือเขาไปดูงานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะไปดูงานที่เยอรมันแล้วก็บอกว่าประเทศเยอรมันประเทศไทยคล้ายๆกันมีระบบรัฐสภามีผู้แทนมาจากระบบเคมีระบบบัญชีรายชื่อนะครับอันหนึ่งที่ประธานกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเล่าให้สสเยอรมันฟังก็คือว่าเยอรมันเคยเจอไหมประเภทสสเสียบบัตรแทนตอนลงคะแนนและเคยเห็นหรือไม่ว่าการผ่านร่างกฎหมายสำคัญอย่างพรบโทษกรรมมาทำกันช่วงตีสี่เรียกว่าลักหลับกฎหมายกันนะครับบอกว่าเล่นเอาสสเยอรมันถึงกับตะลึงในสสไทยว่ามีด้วยเหรอสสในโลกที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเยอรมันรู้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับคุณผู้ชมฮะควรให้อเมริการู้ใครไปอธิบายเขาทีเขาก็จะได้รู้เขาจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเรามากนะเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยทางกรรมาธิการรัฐธรรมนูญก็อยากให้เลือกตั้งไม่ต้นปีหน้าก็ปลายปีนี้ นายรัฐมนตรีก็เหมือนกันครับบางท่านก็อยากให้นายรัฐมนตรีอยู่ต่อบางท่านก็เรียกร้องกระแสเลือกตั้งแ
ของไทยรัฐเล่นประเด็นว่าปมร้อนธุรกิจสีเทาถ้าเกิดนายกท่านนี้อยู่ต่อพวกจัดระเบียบพวกนี้มันจะเข้มแข็งแข็งแรงไงไอ้ธุรกิจพวกนี้มันจะหายไปแต่บางคนก็บอกว่าพอธุรกิจพวกนี้มันหายไปทำให้เม็ดเงินของประเทศสะดุดบอกวันนี้เงินในประเทศที่หายไปเป็นจำนวนมากคือเงินในธุรกิจสีเทาพอรัฐบาลเข้ามาจัดระเบียบการจ้างงานก็ลดลงการจับจ่ายใช้สอยก็ลดลงนั่นหมายถึงธุรกิจสีเทาคือสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในระบบเศรษฐกิจไทยโอ้โหฟังแล้วดูกระเทือนนะจริงเหรอธุรกิจสีเทาก็พวกอะไรครับคุณผู้ชมฮะก็พวกสวยไงรถตู้เถื่อนใช่ไหมพอมากวาดจับวินมอเตอร์ไซค์ปุ๊บจัดระเบียบรถตู้จัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์จัดระเบียบ อย่างเช่นล่มพ่อค้าแม่ค้าก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวของธุรกิจสีเทาถามว่ามันกระทบไงมันก็กระทบดีมันกระทบถึงธุรกิจการพนันสีเทานี่ก็เป็นธุรกิจการพนันเหมือนกันธุรกิจการพนันก็เป็นสีเทาเล่นมวยเล่นม้าเล่นบอลมันก็จะกล้าน้อยลงเล่นหวยใต้ดินความกล้าของคนมันก็จะน้อยลงมันก็จะไปกระเทือนกันหมดสีเทาธุรกิจใต้โต๊ะธุรกิจที่ไม่ถูกกฎหมายนั่นแหละเขาบอกว่ามันก็เป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะฮะรัฐบาลชุดนี้ก็จะล้างสีเทาที่ทาบคุมระบบสังคมไทยมานานจะปฏิวัติรูปแบบการจัดเก็บภาษีต่างๆใช้คำว่าปฏิวัติเลยนะผมเนี่ย นะหรือออกมาตรการหลายๆอย่างนะครับสุดท้ายเขาบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพึงระวังว่าเงินจากธุรกิจสีเทาเป็นมันอันตรายยุคอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่ว่าห้าวเป้งอาจหารไปล้วงเอาเงินใต้ดินขึ้นบนดินท้ายที่สุดก็โดนเจ้ามือหวยใต้ดินลงขันขบวนการโค่นล้มรัฐบาลจนคว่ำไม่เป็นท่าถ้าเข้าตาจนขึ้นมารัฐบาลอาหารก็ใช่จะปลอดภัยไอ้ธุรกิจอย่างเงี้ยเมืองนอกก็มีนะฮะอเมริกาอันเนี้ยมีเหมือนกันญี่ปุ่นก็มียากุซ่าอย่างเงี้ยนะจีนไต้หวันโอ้ยมีหมดอะมาเฟียมันมีทุกประเทศผมบอกว่าบางอย่างเนี่ยนะเขาบอกคนก็ต้องบอกเขาเป็นคนไม่ดีนะเขาก็ทำธุรกิจไม่ถูกกฎหมายถูกไหมคนทำดีไม่ต้องทำถูกกฎหมายคือถ้ามันอยู่มันล้างไม่ได้ก็จะทำยังไงให้อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่ไม่เกิดให้ไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบไปถึงลูกหลานเยาวชนของเราจะอยู่ร่วมกับพวกนี้ยังไงใช่ไหมฮะธุรกิจสีเทาเนี่ยหรือจะปราบปรามให้หมดหรือถ้าปราบปรามไม่หมดเอาขึ้นมาเป็นถูกกฎหมายก็ไม่ได้นะจะทำแบบสิงคโปร์ไหมเปิดคาสิโนไม่ได้เลยประเทศนี้สมมตินี่ใครสักรัฐบาลชุดไหนใครสักคนบอกจะเปิดคาสิโนหารายได้กับประเทศคุณจะต้องจมดินทันทีนี่คือประเทศไทยกับอีกอันนึงคือเปิดสนับสนุนกฎหมายทำแท้งเพื่อจะได้ไม่ให้เด็กเกิดมาเป็นภาระสังคมคุณจมดินยังไม่มีใครสักคนหรอกมุดบางคนอาจจะมีคนสนับสนุนเปิดคาสิโนไปเลยถูกกฎหมายหมดเรื่องหมดราวแต่ก็จะพูดกันได้แค่ในวงเพื่อนในวงเล่า ในวงกับข้าวขืนบอกนักการเมืองคนไหนไม่มีทางนะไม่ว่านักการเมืองจะนักการเมืองจริงหรือจะผู้ที่รัฐประหารเข้ามาไม่มีใครกล้าพูดหรอกนะครับเดี๋ยวเละเพราะประเทศนี้โอ้ยขาวใสสะอาดปิ้ง พูดเรื่องนี้ไม่ได้รับไม่ได้ครับเหยียดตัวกินไข่เหยียดปลาไหลกินน้ำแกง พูดถึงเรื่องเด็กๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับดูวันนี้นะฮะแหมผมโชคดีแล้วที่ไม่เกิดเป็นลูกบ้านตระกูลนี้ดูดิฮะเขาให้ลูกเล่นกับงูดูโอ้งูไม่ใช่หมาแมวนะดูผู้ใหญ่ก็เดินยืนดูนะดูฮะพอแล้วพอแล้วเสียวยอมเลยนี่โตขึ้นในเด็กพวกนี้เนี่ยนะเขาคงจะเป็นอะไรนะโกอะไรสักอันหนึ่งที่พัทลุงวันนั้นน่ะที่จับงูด้วยมือเปล่า
หรือไม่ก็เหมือนในฝรั่งคนนี้อาจจะมีประโยชน์นะคือมีความแตกต่างจากคนอื่นไงเนี่ยคนอื่นจับนกจับแมวจับหมาสัตว์เลี้ยงธรรมดาต้องจับงูเพราะคุ้นเคยกับงูแต่เด็กก็จะเหมือนตาคนนี้ฮะเจองูจงอางในห้องน้ำที่สมุยนะแกจับเฉยเลยคุณชมดูดิจงอางฮะตัวยาวขนาดนี้เนี่ยนะฝรั่งแกจับเฉยเลยอ่ะคือมีคนไปเจอแล้วไม่รู้ทำไงก็เลยตามแต่คนนี้มาคนนี้แกก็อยู่ที่สมุยมาหลายสิบปีแล้วครับโอ้โหดูจับปกติเราจะได้ยินแต่จับเสือมือเปล่าเนี่ยอันนี้จับงูมือเปล่า พี่ทำธุรกิจไหนจับเสือมือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่จับงูมือเปล่าดูนะฮะโอ้โหยอมครับผมจับงูมือเปล่าเจ๋งติงๆวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานเราไม่ได้มามันก็ต้องมีข่าวตกค้างเยอะแยะไปหมดแต่ก็เสร็จไว้ว่ากันพรุ่งนี้ต่อไปนะฮะแต่ยอมรับจริงๆคุณฝรั่งคนนี้จับงูมือเปล่าสงสัยกินเสลพังพรมากมันก็เลยไปติดที่มืองูเลยกลัวยอมได้กินเอานี่หมดเวลาครับสวัสดีครับ